ถึงเวลาต้องบอกลาแล้วเปิด11คู่รักคนดังเลิกกันครึ่งปี2566มีพบก็ย่อมมีจากเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนสถานะจากคนรักเป็นคนรู้จักแทนแถมการเลิกลาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเมื่อความรักเดินทางมาถึงทางตันแยกทางกันก็ถูกแล้วจะมีคู่รักคู่ไหนที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันกันบ้างตามไปให้กำลังใจพวกเขากันครับคู่ที่11เบียร์เดอะวอยซ์ท็อปเลซี่ล็อกซี่เปิดตัวคบหาดูใจกันสุดหวานจนหลายๆคนต่างอิจฉากันทั่วโซเชียลล่าสุดก็เป็นอีกคู่ที่ต้องเลิกลากันไปนะครับเมื่อเบียร์ออกมาโพสต์ภาพคู่กับท็อปพร้อมกับเขียนข้อความว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วถึงเราจะรักกันหรือพยายามกันมากแค่ไหนแต่ไลฟ์สไตล์ของเราต่างกันมากและเราต่างมีหน้าที่และความฝันต้องไปตามหาคู่ที่10มะปางอริสาโอบนิธิยืนยันสถานะรักล่มอย่างเป็นทางการอีกคู่สถานะตอนนี้เหลือเพียงความเป็นเพื่อนยืนยันไม่มีเรื่องของมือที่3คุยกันได้ปกติอย่างให้ฝ่ายชายดูรถคันใหม่ให้อยู่เลยส่วนน้องสุนัขยังอยู่กับมะปางนั่นเองครับคู่ที่9มารีเบอร์เนอร์พิษกาชัยเป็นการเปิดตัวคบกันแบบเงียบๆและปิดฉากจบลงแบบเงียบๆเช่นกันโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือหนาหูถึงความสัมพันธ์ที่สะดุดของทั้งคู่กระทั่งมารีไม่ขอตอบสถานะตอนสัมภาษณ์ก่อนที่เพื่อนๆของนางเอกสาวจะออกมาคอนเฟิร์มว่ามารีนั้นโสดแล้วคู่ที่8แก่นก่อนพัศรเด่นคุณงามเนตรตัดสินใจลดความสัมพันธ์อีกคู่นะครับหลังจากคบหาดูใจกันมากว่า4ปีโดยเด่นคุณออกมาเปิดใจยอมรับว่าเลิกกันจริงส่วนสาเหตุมาจากเป้าหมายในอนาคตที่ไม่ตรงกันรวมถึงมีความเกรงใจกันมากเกินไปด้านแกนออกมาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับว่าเลิกกันจากอะไรหลายๆอย่างครับคู่ที่7โบเบนจวรรณก็จิรายุปิดฉากรัก10ปีที่ทุกคนตกใจมากเพราะถือว่าเป็นคู่รักตัวอย่างของคนบันเทิงเลยโดยฝ่ายหญิงได้ออกมายอมรับว่าเลิกลากับฝ่ายชายแล้วโบค่อนข้างงงและกระทันหันมากเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกันมา 2-3 เดือนจนกระทั่งไปออกรายการและพูดเรื่องนี้โบพูดทั้งน้ำตายอมรับว่าเสียใจมากเพราะเธอมีภาพในอนาคตกับก๊อตมาโดยตลอดครับคู่ที่6แมทพิรณีส่งการเตชะนรงค์หลังเกิดกระแสรักร้าวออกมาไม่หยุดตามมาด้วยข่าวซุบซิบว่าฝ่ายชายควงสาวอื่นนางเอกสาวก็เปิดใจว่าเลิกกันแล้วไม่มีเรื่องมือที่3แต่เป็นเรื่องเล็กๆที่ปรับจูนกันไม่ลงตัวยืนยันว่าความรักตลอด4ปีให้สิ่งดีๆกับเธอและยังคงมองสงการเป็นฮีโร่ของเธอเสมอคู่ที่5กรีนอัศดาพรธันวาสุริยะจักรเป็นคู่ที่รักเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ก็มีรูปหวานให้แฟนคลับได้ยิ้มอยู่ตลอดแต่อยู่ดีๆสาวกรีนก็ประกาศลดสถานะกับแฟนหนุ่มด้วยเหตุผลว่าอยากออกไปค้นหาความฝันและเป้าหมายของตัวเองแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันเสมอเรียกว่าปิดตำนานคู่รักมาราธอนอีกคู่ของวงการคู่ที่4เบสรักวันนี้ตรงๆกิจสกรคู่รักที่เปิดตัวได้อย่างหวานเจี๊ยบปิดฉากรักลงได้อย่างไม่สวยนักหลังสาวเบสบอกว่าเลิกกับตรงๆแล้วก่อนที่คุณพ่อสมรักคำสิงจะฝากชุดใหญ่ถึงปัญหาความเจ้าชู้และพฤติกรรมส่วนตัวของฝ่ายชายซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆจากทั้งสองฝ่ายครับคู่ที่3ก้อยอรัชพรนิกกี้ณชัดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนคู่รักสุดหวานก็ออกมาไล่ว่าเลิกลากันแล้วเหลือความเป็นเพียงพี่น้องที่ยังหวังดีต่อกันสาเหตุเป็นเพราะการปรับตัวที่ไม่เข้ากันแต่ชาวเน็ตกลับมองว่าเป็นพฤติกรรมของนิกกี้ที่ทำคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัวสาวๆมากเกินไปนั่นเองคู่ที่2อัมพัชราภาไฮโซพกประธานวงกลายเป็นข่าวสนั่นวงการมากในตอนนั้นหลังซุปตาสาวจบราคาปีกับไฮโซหนุ่มเพราะมีการโยงหาว่าใครคือมือที่3ที่เป็นต้นเหตุให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันในครั้งนี้ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเพราะทั้งคู่ได้ออกมาบอกนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่3สาเหตุเกิดมาจากปัญหาเดิมๆเป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์ต่างกันยอมรับว่าจบกันได้ไม่ดีแต่ก็ขอให้เกียรติกันและกันเสมอนั่นเองครับคู่ที่1เป้อารักษ์มิเรียมสอนพรมาศหลังจากนมมาสเซอร์เปิดตัวคบนางงามสาวความหวาดของทั้งคู่ก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่เหมือนใช้เวลาคบหาดูใจกันมากว่า3ปีความรักของคู่นี้ก็เดินมาถึงทางตันครับสาเหตุคือจุดมุ่งหมายของทั้งคู่ไม่ตรงกันซึ่งยังคงทำงานด้วยกันได้ปรึกษากันได้ปกติพร้อมบอกว่าแฮปปี้มากในสถานะเพื่อนครับ